เอาเรือออกแล้วครับผมปลาใหญ่ก็ปลาใหญ่ดูครับโอ้โหครบปุ๊บเลยครับแล้วปีมือหนึ่งออกมาแล้วปันใหญ่แล้วครับปันใหญ่แล้วครับผลงานวันนี้นะครับผมไม่รู้นะกิโลเดี๋ยวช่างเดี๋ยวผมจะบอกในนี้นะครับแต่ตอนนี้ยังไม่รู้นะกิโลแต่ก็น่าจะเกิน3แหละครับวันนี้แม่มือเดียวมาแล้วก็ปีมือหนึ่งมาแล้วครับโมโหเข้าต่อดีกว่ายกกันสูงโอเวนเลยเอาโอ้โหขาดเลยเหรออยู่ปะให้มันย้อนจะให้เท่าไหร่แล้วเนี่ยอยู่แกน่าติดได้ไงผมก็ว่ารู้ว่าราคาให้อยู่ไหมฟังให้จบก่อนใช่ผมไม่ไหนแล้วราคาอีกปล่อยให้มันย้อนจอดไว้ดิปล่อยให้มันย้อนจอดไว้ก่อนปลาแดกข้าวตอครับผมน่าจุ่มไว้ก่อนปลากินแล้วครับคันนี้นะครับผมนึกว่าหลอนนะครับนี่คันนี้นึกว่าหลอนก็ปลากินอยู่ดูไป2ทีก็แต่ว่ามันต่อแล้วยังไม่อยากจะวัดนะครับอยู่แล้วครับขอวัดปลาก่อนนะครับผมปลาอยู่แน่นอนมาดูครับก็ทำอะไรกันเน่โอ้โหเน่ก็บีมือหนึ่งก็มาแล้วนะครับผมปลากระโปงครับโอ้โห1ตัวแล้วนะครับเน่รอมันเลยปลาแม่งตัวดีชิบหายเลยโอ้โหเที่ยงแล้วนะครับตอนนี้ก็น้ำไหลลงมาที่เรียบร้อยแล้วนะครับเบ็ดก็มาอยู่แนวนี้กันเยอะครับผมจุ่มไม่อยู่ครับเพราะว่าเรือยังวิ่งอยู่อย่างผมอยู่เนี้ย2คันเนี่ยก็ข้างในคันหนึ่งเห็นไหมครับตรงนี้ตอนนี้แต้มก็ไม่ขยับนะครับผมยังเสมอก็อยู่ที่คนละแต้มนะครับปลายังไม่ค่อยกินนะครับผมจะต้องรออีกแป๊บหนึ่ง
นี่เราดวลกันอยู่2คนนะครับนี่ก็บีมือหนึ่งครับว่าใครจะได้เยอะกว่ากันนะครับวันนี้ภารกิจของเราวันนี้ก็คนละโลนะครับว่าจะได้หรือเปล่าไม่ต้องเยอะครับผมปลาแม่งไม่มีได้โลนึงนี่ก็บุญหัวแล้วนะครับมาลุ้นดูครับเพราะนี่น้ำเริ่มลงไงเดี๋ยวมันก็จะต้องกินแล้วล่ะครับถ้ามันเป็นตามแบบที่เราคาดการไว้มันต้องแดกนะครับผมน้ำลงแต่ตอนนี้ยังนิ่งอยู่เลยนะครับเพราะน้ำเพิ่งจะขยับนะครับผมเรือลงขายนี่ก็เก็บไปหมดแล้วเพราะว่าน้ำไหลแล้วนะครับลงไม่ได้ถ้าลงก็ติดต่อครับดูครับโล่งสวยงามแล้วก็ผักเผือกไม่มีเลยโอ้คันลิมคันไหนอ่ะคันไหนอ่ะดึงไว้สองทีลมแรงครับกระบี่มือหนึ่งเราปลาดึงเนี่ยนะครับแดกไม่โดนตัวเบรกครับเหยื่อเยอะไปหน่อยวัดแล้วแน่นเลยครับปรากฏแดกอีกแล้วขันโน้มกันเลยทีเดียวหลุดแล้วครับหลุดแล้วไปแล้วป่าไม่รู้ขาดป่ะปลาแดกครับของผมเห็นไหมครับปลาแดกแน่ผมจะดึงเบาครับเนี่ยปลาแดกแล้วดูครับกูไม่วัดด้วยครับโชว์เราเห็นอีกทีครับผมปล่อยไปแล้วครับถมน้ำหน้ามันน่าจะอยู่แล้วเดี๋ยววัดปลาก่อนโอ้เรือมาพอดีเดี๋ยวให้เรือไปก่อนครับเดี๋ยวค่อยวัดช่วยวัดไหมนี่เรียบร้อยมาแล้วก็บีมือหนึ่งก็มาแล้วปั่นใหญ่แล้วปั่นใหญ่แล้วมาแล้วเฮ้ยกดคันดีเว้ยโอ้ยโอ้ยตัวดีได้ไหมหลุดแล้วหลุดแล้วโอเคเดี๋ยวแล้วจะได้โลแล้วโอ้ยตัวดีโอ้โหก็บีมือหนึ่งเอาได้แล้วครับร้อนก็ไปที่เบื้องนู้นดิถือไปไปน่าร้อนเฮียไปอันนู้นเลยไปนู้นเลยโอ้ยร้อนมาแล้วครับเนี่ยดูหน้ามันชัดๆครับป่าตะโกกเนี่ยมึงนี่นอนขวางกันเหลือเกินไม่ค่อยขึ้นไหนนะได้โลยังโอ้ได้เนี่ยเดี๋ยวได้อีกตัวเอาไปได้แล้ววันนี้ภารกิจ1โลแล้วครับผมเพิ่งจะได้คนละ2ตัวครับเอาใส่ได้ขอบคุณครับโอเคไปช่วยใหญ่ๆเราทีไปโอ้โหต่อเยอะแล้วแต่นี่เยอะว่าละเข้าต่อไปแล้วครับหลุดแล้วเอาหลุดก็มาดิหลุดก็มาตัวใหญ่ด้วยบังหวานหลอกเข้าต่อปล่อยขึ้นเลยจุ่มไว้ก่อนปลาเข้าต่อรอบที่2กันนะครับผมอยู่เดี๋ยวรอให้มันนิดเดียวออกต่อได้ถ้าไม่ออกกลัวมันไม่ออกปล่อยไปก่อนเลยรสชาติเราดึงเป็นแล้วมันก็มันดีค่อยดีมากเลยมันเยอะอยู่ปล่อยเลยเดี๋ยวมันออกเองแซมยืนมันเตรียมปลามีปลาติ
เออนั่นแหละปล่อยมันยังเยอะอยู่เลยเนี่ยสายๆหย่อนนิดนึงเดี๋ยวมันออกมันเองถ้ามันไม่ออกมันก็ตายตะกี้โหลืมไปงี้มาวัดให้เขาก็ดีอยู่นะตะกอทั้งลูกเออโหนี่เขาเบ็ดตัวเดียวไม่เท่าไหร่เบ็ดตัวเดียวหลุดง่ายตัวใหญ่ดิไว้ก่อนครับดึงอยู่ลากนั้นน่าจะเป็นสวายด้วยเอาเรือออกแล้วครับผมปลาใหญ่ก็ปลาใหญ่ยังติดอยู่แล้วเอาเรือออกแล้วนะครับไปดึงตรงนู้นดูนะครับเผื่อว่ามันจะหลุดให้ไปพ้นเรือนพ้นจอไปเลยลงทุนกันหน้าดูครับท่านี้ถึงขนาดต้องเรือออกเลยทีเดียวโอ้โหแน่นอนจริงๆครับมันดึงโอ้โหปลายกระโดดตะโกกเฮ้ยมันมีวงขึ้นว่ะตัวนึงสักใหญ่นะมันดึงเดี๋ยวจะดูครับว่าจะหลุดหรือเปล่านะครับผมจะหลุดหรือจะขาดโอมหลุดโน่นครับไปดึงแล้วครับบางวาเรานะครับแน่มาไหมมีส่วนติดยังติดอยู่นะครับยังติดไม่ออกแล้วขาดแล้วโอเคช่างมันไม่เป็นไรไม่เป็นไรปล่อยมันจังหวัดจังหวัดโอเคครับหลุดไปแล้วครับปรากฏครับปรากฏแดกสายผิวอีกแล้วใช่ใช่ใช่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรขาดไปแล้วครับเดี๋ยวมันก็ต้องมีตัวอื่นครับตกที่นี่ต้องใจเย็นๆครับอดทนด้วยเพราะว่ามันจะกินอย่างนี้นะครับแล้วก็ขาดไม่ได้ปล่อยเลยมันดึงอย่างเดียวอ๋อดูครับวันนี้กระบี่มือหนึ่งเราแหมจะสองทีแล้วนะครับก็บีมือหนึ่งเราขาดบ่ายสองโมงแล้วนะครับนี่ก็ปลายังนิ่งๆอยู่นะครับวันนี้ได้คนละ2ตัว3ตัวนะครับวันนี้มันไม่ค่อยกินเลยครับสวะก็ขยะเริ่มมาก็ไม่ใช่สวะขยะเริ่มมาก็ถุงถึงเริ่มมาแล้วเป็นธรรมดาครับก็เปิดน้ำมาจากในคลองนะครับผมและลมก็พัดเข้าในด้วยครับเดี๋ยวก็สนุกนะครับไปทุกไม้นี่พิชาก็ไปประกอบใหม่อยู่นะครับเพราะเมื่อกี้ขาดไปแล้วเดี๋ยวเรามาชมมาดูครับวันนี้ว่าจะได้เยอะป่ะคงจะไม่เยอะครับแล้วคนละ2ตัว3ตัวนั่นแหละครับวันนี้ครับผมอันนี้4ของผม4ของพิชา2ตัวนะครับวันนี้ปลาไม่ค่อยเข้าเลยนะครับผมวันนี้ดูครับโอ้โหครบปุ๊บเลยครับขนาดนี้ก็วัดเท่าไหร่ดูครับมันขายไม่ขีดฮะขีดก็เนี่ยครับดูครับผมไม่ได้กินด้วยนะครับติดก้ามมาแล้วครับผมติดได้ไหมไม่ได้ดูมองไม่เห็นแล้วมองเห็นดูครับดูขีดเท่าไหร่บางวันขายขีดอะผมก็ไม่รู้ไงดูครับดูโอ้โหสวยงามครับผมกุ้งมาแล้วนะครับตัวดีด้วยโอ้โหวันนี้หมูมา60บาทขึ้นพี่หมูพี่หมา60บาทขึ้นแล้ววะตัวนี้ลุงประหลัดตีราคาครับ60บาทตัวนี้โอ้โหสวยงามติดกล้ามด้วยครับปุ๊กจริงๆเดี๋ยวพรุ่งนี้มาตกกุ้งThank you.
อนนี้ผมก็รับผิดชอบอยู่คนเดียวนะครับผมเบ็ด6คันนี่2 3 4 5 6ครับพี่ชาติไปรับแฟนนะครับผมปลาก็กินของผมเรื่อยๆครับตอนนี้ก็มาแล้ว4ตัวนะครับแล้วก็กุ้งตัวหนึ่งปลาเริ่มกินครับเพราะน้ำก็กำลังจะหนุนขึ้นแล้วนะครับน้ำอีกประมาณไม้สองไม้แล้วผมก็เลิกแล้วนะครับก็ถือว่าช่วงเย็นนี่กินดีหน่อยนะครับช่วงน้ำน้ำลงครับกินดีหน่อยจากบ่ายๆนี่เช้าถึงบ่ายๆถึงไม่ค่อยกินนะครับได้ไป3ตัว4ตัวกันเองนะครับตอนนี้ก็เริ่มกินแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันครับตอนจบว่าจะได้เยอะหรือเปล่านะครับผมเพราะของพี่ชาติเนี่ยผมก็ยังไม่ได้เปลี่ยนเลยผมไม่รู้ว่ามันกินหรือเปล่านะครับก็เลยยังไม่เปลี่ยนเดี๋ยวมาดูกันนะครับผมตีปลาทุ่งโกไว้คันนึงด้วยนะครับนี่ครับคันนี้ตีปลาทุ่งโกไว้นะครับเผื่อจะมีปลาแปลกๆมาแดกนะครับผมปลาจีนก็กินปลาทุ่งโกดึงไปทีหนึ่งก็แล้วแต่วัดไปแล้วเบาไม่อยู่แดกไม่เข้าปากฝนก็เริ่มมากันแล้วนะครับเดี๋ยวต้องเดี๋ยวผมก็จะกลับนะครับเนี่ยไม้สุดท้ายแล้วเดี๋ยวเก็บแล้วพี่ชาก็เก็บแล้วผมก็เหลือ2คันแล้วครับพอกันทีไม่เข้าปากโอเคปล่อยมันครับนี่กระบี่มือหนึ่งเรายังไม่ตึกกระเตื้องนะครับ2ตัวแล้วเงียบแล้วครับน้ำลมไม่แดกจนน้ำขึ้นอีกรอบไปนะครับนั่นแหละเบี่ยงออกข้างนอกหน่อยออกข้างนอกไปเลยสวยรับรองตัวใหญ่ใส่กระชังเติมไปเลยตอนนี้ก็น้ำขึ้นเรียบร้อยนะครับผมนี่เหลือเริ่มมาแล้วครับมารับผู้โดยสารกันแล้วเราก็ได้เวลาแล้วบรรยากาศสวยงามว่าท่านี้แต่ต้องหลบเรือหน่อยนะครับใครมาก็คันยาวๆหน่อยก็ดีได้จุ่มคันสบายๆนะครับดูครับบรรยากาศสวยงามโอเคนี่ไหมครับบรรยากาศใกล้หมดเวลาแล้วนะสวยงามก็สวยงามเลิกกันนะครับผมเหลือคนละคันนะครับข้างนอกนู่นเหลือคนละหนึ่งคันนี่ก็เก็บกันแล้วนะครับคันนี้ผมก็ตากไว้ตากตะกั่วตากกิ๊บไว้นะครับเรามาดูผลงานกันนะครับช่วงบ่ายๆครับบ่ายโมงเอ้ยบ่ายกับบ่ายโมงกว่าจนถึงตอนนี้ก็จะห้าโมงแล้วนะครับแน่ดูผลงานกันแวบนี่ครับผมผลงานวันนี้มาอีก4ตัว1 2อ้าว5ตัวนะครับ5ตัวแล้วก็มีนี่ครับน้องกุ้งครับผมน้องกุ้งสาวงามอีก1ตัวนะครับนี่เห็นไหมครับว้าวใหญ่เลยนะครับเนี่ยตัวพอๆกับตะโกกเลยนะครับประมาณเกือบๆขีดนะครับตัวนี้ดูครับ3นิ้วได้นะครับหัวบัลเลอร์กุ้งแม่น้ำแท้ๆนะครับผมแดกติดก้ามมาด้วยนะครับผมโอเคคลิปนี้ก็มีแค่นี้นะครับผมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ